สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะในท่ามกลางวิกฤตต่างๆนะวิกฤตซ้อนวิกฤตวิกฤตสาธารณสุขนะวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกและในไทยเราแล้วก็วิกฤตทางการเมืองสังคมนะครับมีเรื่องวุ่นวายนะครับของการปรับเปลี่ยนต่างๆนะทางการเมืองนะครับท่ามกลางวิกฤตนะครับทางโควิด-19 แล้ววิกฤตทางเศรษฐกิจนะทั่วโลกนะเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับทีมเศรษฐกิจอยู่นะซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องทำความเข้าใจนะให้ตรงก็เรียกว่าทำความเห็นความเข้าใจให้ตรงและถูกต้องนะครับตามความเป็นจริงต่อโลกคำว่าโลกก็คือสิ่งภายนอกนะตัวเรานะเรามองออกไปข้างนอกนะทางผ่านทางตานะได้ยินผ่านทางหูนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเราทางตาทางหูเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของภายนอกเรียกว่าเรื่องโลกนะซึ่งเราต้องมองให้เห็นนะตามความเป็นจริงนะเข้าใจให้ตรงนะเกี่ยวความเป็นจริงนะต่อโลกเหล่านี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดนะครับที่จีรังยั่งยืนนั่นเองนะบางคนนี่บางทีฟังข่าวการเมืองมากๆนะกำลังอินนะชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้แน่นอนผมเข้าใจความรู้สึกดีนะซึ่งบางทีผมก็มีอยู่เหมือนกันก็เป็นนะแต่ว่าผมก็ไม่พูดนะไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะนะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์นะความคิดเห็นแตกต่างบางคนเนี่ยนะยึดมั่นถือมั่นมากนะบางคนก็ยึดมั่นถือมั่นน้อยนะพอยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยนะมาพูดนะพวกของตัวเองไม่ใช่พวกของตัวเองก็เกิดการทะเลาะกันเรียกว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์นะแต่ว่าเรามองให้ออกละกันนะว่าใครทำดีไม่ดีนะถึงเวลาก็ไปเลือกตั้งนะใครทำดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่างไรนะใครทำถูกต้องใครทำผิดพลาดเพราะคนส่วนใหญ่บางทีแยกแยะไม่ออกนะเราก็คิดของเราอะนะว่าดีนะคนอื่นเห็นต่างก็คือไม่ดีนะก็กลายเป็นว่าแยกเป็น2ฝ่ายคือดีกับไม่ดีนะก็กลายเป็นมองแบบศัตรูกันนะแบ่งเป็นขั้วนะซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนะสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐโลกในที่สุดอะมันดับทั้งสิ้นนะไปย้อนดูบริษัทก็มีอะไรที่มันไม่ดับบ้างมันดับทั้งสิ้นแต่เนื่องจากว่าในระหว่างที่มันเกิดเนี่ยนะในระหว่างของการแก่งแย่งชิงนี่แหละที่มันไม่ปล่อยวางกันนะที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นนะมีตัวตนมีอัตตาตัวตนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหลายครั้งมันก็เกิดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าบาปอกุศลอย่างเช่นเราดูข่าวมากๆเนี่ยนะครับเราจะเกิดความโกรธนะความเกลียดชังนะหรือว่าเห็นต่างนะจากอีกฝ่ายตรงข้ามและสุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเราทำร้ายตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวนะเช่นเกิดความร้อนนะครับขึ้นมาในจิตใจเกิดความหงุดหงิดหัวเสียบางทีก็ไปโพสต์ในตามที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ด่าทอกันนะก็เลยกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเห็นมาแตกต่างก็ด่ากันไปด่ากันมาเราก็จะเห็นศึกสงครามในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแล้วก็เราก็จะมองเห็นว่าหลายคนก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับก็อวตารหรือเปล่านะก็คือปิดบังตนเองนะลงมาด่าซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งดีนะเพราะว่ามันจะทำให้จิตใจเราขุ่นมัวตลอดเวลานะมันทำให้จิตใจเราเนี่ยไปในทางอกุศลนะเสพติดในสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่สิ่งดีนะครับอย่างบางทีผมฟังข้อมูลข่าวสารนะบางทีเราเปิดข่าวดูอย่างเงี้ยเราฟังเราเข้าใจนะเราก็รู้สึกไม่ชอบนะแต่ว่าเราก็จะไม่เข้าไปนะตามเว็บไซต์ต่างๆนะตามสื่อต่างๆนะเพื่อเข้าไปด่าทอนะไปด่าเสียหายด่าคำหยาบอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งผมมองว่าการทำแบบนั้นในที่สาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองนะครับนะไม่งั้นคนจะอวตารไปนะไปด่าทำไมก็เปิดเผยตัวตนออกมาใช่ไหมในการด่าทอซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้ไม่ดีนะแต่ว่ามันคงรู้สึกคันปากมันคงรู้สึกว่ายุกยิกแต่ว่าอย่าลืมนะนั่นเป็นการพอกพูนอกุศลหรือเราจะบอกว่าเรากำลังสั่งสมนะสั่งสมไอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะนะเขาเรียกว่าอาสวะนะเป็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะที่เราแสดงออกในที่สาธารณะนะซึ่งถ้าพูดตรงอ่ะนะถ้าบางทีแรงมากๆในทางกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีได้นะเพราะฉะนั้นก็
จึงแนะนำว่าอย่าไปนะไปโพสนะไปด่าอะไรแบบนั้นนะไม่เป็นประโยชน์บางทีในช่องผมก็มีนะบางทีโพสก็มาบางทีผมเห็นว่ามันไม่ดีมากบางทีก็ลบทิ้งให้นะเพราะว่าไม่อยากให้คือบางทีต้องบอกว่าเราเป็นคนกลางเนี่ยนะเราเข้ามาอ่านเราเป็นแอดมินช่องเนี่ยเราเห็นแล้วก็โอ้โหนะแสดงความคิดเห็นไม่แปลกแต่ว่าการด่าทอผู้อื่นการด่าคำหยาบๆคล้ายๆอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ลบทิ้งดีกว่านะเพราะมันทำให้เราซึ่งเป็นเจ้าบ้านเสียหายไปด้วยนะว่าทำไมปล่อยปะละเลยนะไม่ดูแลนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทำความเห็นให้ตรงทำความเข้าใจให้ตรงนะครับและถูกต้องตามความเป็นจริงต่อโลกเนี่ยไม่ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารอะไรที่ผมพูดไปนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยบางท่านอาจจะชอบบางท่านไม่ชอบไม่ชอบฝ่ายนั้นไม่ชอบฝ่ายนี้เนี่ยนะครับก็ให้มองว่ามันไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนหรอกครับสุดท้ายมันดับทั้งสิ้นนี่หมายถึงสิ่งภายนอกนะเรียกว่าโลกถ้าย้อนกลับมาที่ใกล้ตัวเราเองนะครับเราลองสังเกตสิเห็นอะไรเราก็ดับได้ยินอะไรก็ดับนะเข้าใจว่าดับเนี่ยดับเรื่องนี้มันดับไปแล้วแต่ว่าจิตเราอ่ะมันเก็บไอ้สิ่งที่ดับทางตาทางหูแล้วเนี่ยนะเข้ามาเก็บไว้ในจิตใจเก็บในความนึกคิดกลับมาคิดซ้ำคิดซากอ่ะเรียกว่าทำซ้ำกระบวนการทำซ้ำบางทีข่าวมันจบไปตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ว่ามันไปคิดซ้ำคิดซากไงจนถึงเที่ยงจนถึงเย็นก็มีนะบางคนก็เลยกลายเป็นว่าคิดได้ทั้งวันอ่ะนะนอนอยู่ก็ยังคิดเลยนะยกเว้นนอนหลับนะบางคนก็คิดมากจนนอนไม่หลับก็มีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความอันตรายนะอันตรายของเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยนะทุกเรื่องเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินนะครับคือสิ่งที่เป็นสมมุติเนี่ยนะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมภายนอกเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าโลกเนี่ยมันไม่มีความจีรังยั่งยืนหรอกครับนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะครับแม้แต่ร่างกายตัวตนของเราที่นั่งพูดนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะถ้าเรามองเห็นนะเราก็จะเห็นหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะครับเซลล์ก็ตายไปเป็นหมื่นหมื่นเป็นล้านล้านเซลล์ใช่ไหมมันก็เกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเดี๋ยวก็กลายเป็นขี้ไข่แล้วมันก็ตายไปบางส่วนแล้วเราก็จะแก่ไปเรื่อยๆนะจนวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าคนเราโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยปีหรอกนะมันก็ดับไปเป็นธรรมดานั่นเองนะมันถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้ทำความเห็นความเข้าใจให้ตรงและถูกต้องตามความเป็นจริงต่อโลกแบบนี้นะต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมโลกภายนอกแล้วรวมถึงว่าโลกภายในคือร่างกายจิตใจเรานะครับว่ามันไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนเลยสุดท้ายก็ดับทั้งสิ้นมันก็จะช่วยให้เราลดละนะครับไอ้ความคิดร้ายๆนะครับลดละความวิตกกังวลนะครับมากเกินไปนะครับแล้วลดละความมีอัตตาตัวตนของเรานะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่สักแต่ดูนะสักแต่ฟังแล้วกันนะเขาพูดอะไรมาก็ฟังเขาอะไรมาก็ดูแล้วกันก็รู้ตามที่มันเป็นจริงว่าสิ่งนี้ก็ทำดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดถ้าพูดได้ในเชิงของการให้คำสอนหรือว่าคำชี้แนะในทางสายกลางนะเส้นทางที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตน่ะอันนี้ผมเห็นด้วยนะอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็พยายามส่งเสริมให้ผู้คนใช้สิบยาในการดำรงชีวิตเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเป็นทางสายกลางเนี่ยนะผมก็พูดนะแต่ถ้าเกิดว่าไปด่าทอกันแบ่งฝักฝ่ายเนี่ยบางคนบอกไอ้ผมเป็นฝ่ายเป็นติงสหรัฐเป็นติงจีนอะไรเงี้ยผมบอกจริงๆผมไม่เป็นนั่นแหละแต่ว่าผมเอาข้อมูลข่าวสารมาประติดประต่อมาวิเคราะห์ผ่านมุมมองในการให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องตนเองและครอบครัวเพราะผมมองเห็นแล้วแหละว่าพายุหิมะเนี่ยมันเตรียมถล่มนะคงยับยั้งไม่ได้เพราะดูจากวัฏจักรนะครับคลื่นรอบใหญ่นะไอซูเปอร์ไซเคิลนะครับไอลองเวฟไอคลื่นระยะยาวของคลื่นเคเนี่ยนะครับมันก็คงเหมือนภูเขาหิมะที่เตรียมถล่มแหละอันนี้มันรอแต่ว่ามันมีเสียงอะไรที่ดังนะพายุแรงๆหรือว่าเกล็ดหิมะนะเม็ดใหญ่ๆตกมากระทบมันก็พร้อมถล่มนะครับซึ่งเราในฐานะนะที่เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวงรอบวัฏจักรเหล่านี้ได้เราทำได้เพียงแต่ปกป้องตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยนั่นคือการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตนั่นคือใช้เส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางเดินที่ปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตนานานะครับเมื่อเราทำความเห็นให้ตรงนะทำสิ่งที่เรามองให้ตรงให้ถูกต้องนะตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับแล้วก็อยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8แล้วนั่นก็คือทางที่ดีสุดแล้วครับนะที่เหลือเราก็ช่วยผู้อื่นเท่าที่ช่วยได้นะช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับ
ก็เป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ